กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุภูทุกคนนะพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนแนลเนาะเซิงในมื้อนี้ก็คือแม่น้องเนียวก็จะมาสืบต่อภารกิจของเอทิปน้องพี่น้องถึงแม้นว่าเอทิปจะบ่ได้อยู่บ้านเนาะแต่ว่าเวียกงานต่างๆจะเป็นงานล้างบาทหรือว่าเวียกงานอื่นๆเนาะบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมแม่น้องเนียวก็ยังจะเป็นผู้สืบต่อเฮ็ดนะพี่น้องเซิงมื้อนี้ก็คือจะพาพี่น้องมาอัปเดตเรื่องการเฮ็ดแป้งขอบไก่ของเฮาเนาะเพราะว่ามื้อก่อนทันได้เอทิปกับหลายคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเขาไปแป้งขอไกด์นะพี่น้องแต่ว่าทางไข่เฮายังบ่พอเนาะก็เลยว่าจะไปสอกสื่อกระตาแต่ว่าพอไปทําราคากระตาแบบกระตาย่างตัวที่มันเป็นฮูเนาะมันราคาแพงเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเอามาใส่มันก็กลุ่มบ่ได้ดนเนาะมันก็สิเพๆก็เลยว่าร่วมกันว่าจะเอาแบบว่าเอาไม้มาซานเอาเนาะแล้วมื้อนี้พอน้องนิวก็ได้ไปตัดไม้มาเป็นเดือหม่อยเลยเนาะก็ได้มาจักตอกแล้วก็ได้ซานเป็นน้ําแหน่แล้วนะพี่น้องคือที่เพิ่นไปตัดมาตัดจากกอเฮาเองเนาะกอเฮาเองหั่นมีอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันบ่ค่อยหลายก็เลยแบบแพงไวเนาะดับดีสิได้ตัดเพิ่นก็ตัดมาแต่2ลำ2ลำแล้วก็ค่อยมาจักมาซานเอาเนาะนี่ได้ไปใส่ไปครึ่งนึงแล้วบ่นี่ครึ่งนึงแล้วบ่นี่นี่ก็คือวิธีการซานเนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนสิได้แบบนี้ก็บ่ได้ง่ายเนาะนี่ต้องมาเล่าตอกนะพี่น้องมันยากน้ำขันตอนการเล่าตอกนี่เนาะเล่าให้แบบอันนี้มันก็เอาเนาะเล่าบ่ได้ขากบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดใส่เองเนาะบ่ได้เฮ็ดขายเป็ดงามบ่ได้ก็ได้ว่าคือกระตาคือกระตาเนาะเพราะว่าไก่หันมักมันบ่แบบนี้ฮะไก่มักบ่แบบนี้ฮะไก่มักเนาะแบบว่าซานคือกระตาคือหั่งคืออันกระตาโลดเนาะพี่น้องกระตาโลดจักนะจะเอามาซานเนาะติ้วมันก็เอาและอันนี้มันก็เอาใจมันก็เอาที่จริงหั่นแค่แม่นว่าเฮามีหมายลายเนาะเฮาเอาแต่ติ้วมันนี่เราเอาแต่ติ้วมันนี่เนาะพี่น้องตัวที่เป็นเขียวๆทางด้านล่างมันนี่มันก็จะแบบทนเนาะแต่ว่าอันนี้หมายเฮาบ่ลายก็เลยเอาแบบนี้เนาะ3นี่ก็เรายากสําคัญตอนก็เราตอกเนาะมีตอกสานแบบนี้แหละก็มีตอกแบบนี้เนาะตอกยาวๆยาวๆแบบนี้สําหรับการสานนี่ตามนี้เนาะพี่น้องยาวเนาะเพื่อสิได้หอบนี่ยากแห้งยากต้นเราตอกว่าจะได้มาแล้วก็อันนี้แม่นบ่อันนี้บ่ได้จักหน่วยแล้วก็ได้2หน่วยเนาะนี่ตอนที่เพิ่นซ่าแล้วเนาะจะออกมาเป็นแบบนี้ทางลมก็จะเฮ็ดปองกว้างๆแน่ให้ขี้ไก่ลุดลงอนามัยง่ายเนาะมาซ่าห้างซ่าห้างหางเป็นไงโอ้อันนี้ต้องได้ซ่านทีๆเนาะเพราะว่าคันใส่ซ่านหางเพิ่นว่ามันซ่านยากซ่านยากเพราะว่าตอกต้องแข็งเนาะมันก็เฮ็ดให้มันหักเฮ็ดบ่มีสบายกว่าซ่านแต่ว่าได้เล่าตอกหลายหั่นแหละเอ๊ะตัวนี้มันกว้างเด้อันนี้หน่วยที่2เนาะพี่น้องจะบ่คือกันเนาะ2หน่วยเอาจับเบิ่งดูตัวนี้นะแบนนี่แหละตัวนี้มันกว้างมันก็สิคล้ายก่อนนี่ไกลมันก็สิแต่ว่าตัวนั้นคือว่าขากว่าตัวนั้นตัวนั้นมีขอบเนาะตัวนี้ไม่มีเป็นยังคือว่าซานคือบ่คือกันตามอารมณ์บ่บ่เฮ็ดจะมาเกาะไก่เฮาต้องเฮ็ดแบบนี้เลยไผ่ไผ่เอาเนาะอันนี้ไผ่ปากอันนี้ไก่ก็ได้นี่นี่มนต์สิอันนี้ฮักปากเพิ่นบ่อันนี้เนาะก็กดกดมันแล้วก็ไพ่ลัดไว้ก็กดแล้วก็ไพ่ลัดไว้อันนี้คือไพ่ลัดไว้แล้วมันบ่ไปเฮียนมาได้ใส่ซานนี่โอ้เฮียนน้ําเฮียนน้ําพอเฮียนน้ําพอของก็ซานเป็นเนาะพี่น้องแต่ว่าก็อีหยังก็ข้อบ่เป็นซานกระตาซานของเนาะเป็นแล้วคั่นแล้วต้องตอกมันหลายซานของเพิ่นก็เป็นมันมีไม้เหนียวอยู่ไม้บ่อยากทนไม้มันบ่เหนียวไม้มันพอยมันทางงานซ้านเนี่ยแต่ว่าละเราเฮ็ดของแห้งยากเนาะใส่ตอกลายก็ต้องได้เล่าตอกไอ้เพิ่นไผ่ลัดไว้แล้วก็สิเกี่ยมกอเฮ็ดอีหยังก็พามันบ่บัดนี้เอิ้นหยังนี่กอขึ้นบ่ทางมันแต่ว่าบ่เฮ็ดสูงบ่ได้ก็ได้เนาะเฮ็ดตามๆซั่นนี่พอดีแบบไกลเฮานอนวิทย์แล้วก็พอนะพี่น้อง
ทางผืนมันเท่ากับใส่แต่ในห้องน้อยเดียวสิสแบบประหยัดเนาะอันนี้บ่ได้เสียเงินจะกีบมีแต่ตัดใหม่นี่ก็เขาเองมาเฮ็ดก็ขัดกลนไว้โอ้เฮ็ดใส่ทั้งลุมอีกบัดนี้ขัดกลนไว้ใช่ผ่านเด็กเนาะหารถเพ่เออจะในปลาแป้งให้สบายเลยเนาะพี่น้องน้องเนียวบ่แอบมือนี้เนาะโดยปลาทานอะไรปลาที่ไปแป้งให้ดอกอยู่กับเป็นยังเนียวกับซีลองซาดมึงเนาะพี่น้องแต่ก่อนเนาะแต่ข้าวเพื่อนยังแอบพาแบบพาไปต้องก็จะพากันแบบว่าซานตลอดนะพี่น้องตะกี้เพื่อนเฮาบ่ได้มีแบบนั้นเด้แอมพาไปต้องซื้อแอมพาไปต้องแล้วก็ไปเก็บไปต้องสาดมาซานเนาะซานละกาเอามาแอมพาเพื่อนตะกี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้บ่มีแล้วเนาะพี่น้องมีแต่มีแต่พาแม่เหี้ยแบบว่าเพื่อนบ่อันนั้นก็มีแต่เพิ่นเอาพาแม่เหี้ยเอาเนาะเพิ่นบ่ซานพาไปต้องแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนโอ้ไปต้องเนาะหาเหลือกอะไรไปต้องแบบอยู่ไซส์ใหญ่ซานเห็ดอันนี้เห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดอ่อมเป็ดอ่อมไก่ก็มีแต่ผ้ากระแตะใบตองมันเนาะแต่ยกนี้บ่มีละบ่ได้เห็ดต้นเลยเด้ลืมมันละนางทํานี้ได้บ่ได้เนาะตัวข้างที่ชายเออแบบนั้นแหละแล้วก็ไผ่อ่ะแต่ว่ายังเหยะอยู่เนาะเอาฉันก็ได้เนาะทำไมเป็นงานนี้กระแป้งมันงามไปเลยมันก็อยู่เลยหอดแจ่นี่ได้แค่ไหนแจ่จะก็ฮะแค่กระบิดเอาซ่อนกับดึกดาบก็คือไอ้เขาซ่อนกันขับรถนะเพื่อนเมียซ่อนกันขับรถจะขากันนั่งพวกกับเมียก่อนชมหนุนถึงเลยตัวนี้ฉันมีได้เลยเนาะเนาะเด็กๆกระลีนมวนข้างล่างหมดเนาะยิ่งกินที่เสียงมึงนี่มาเห็นรถเพื่อนเพื่อนเอ๊ะจังได้ต่อบันครับเล่นมาใหม่ครับเราใหม่คัดเล่าเห็นไหมเออตัวนี้จุ่มน้ำตลอดปะเพราะผมนี่มีกอไปหอดคุณแล้วเนาะพี่น้องคุณเนาะไก่สีได้ขึ้นแบบพามันแหละก็หลงมาลาขึ้นมาได้บ่โอ้มาลากินอวันตินเนาะมาแล้วพอน้องเนียวแป้งให้เนาะพี่น้องเมื่อกี้นี่ว่าเป็นน้องเนียวซานบ่ถือชุดความสามารถเลยเนี่ยนะพี่น้องโอ้กว่าสิได้อยู่ในแอปใส่ฮะทางยังก็ได้ครับยังก็ได้โอ้ได้หลายอย่างได้นี่บ่ได้ได้แต่ห่างไกลไปหาเฮ็ดกันยังได้เนี่ยเฮ็ดบ่หลอดเนาะดอกใหญ่เอามาหมัดใส่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ได้4อันเอามาใส่ก่อนมาทั้งลุมมันหมักไข่ทั้งลุมกับมาทั้งลุมห่างไข่
บริษัทกันเนาะจักจังได้ดิบริษัทกันสานไปสานมาวิสสามกันอันบ่มาไหวผักนี่นะบ่หอบเสาเนี่ยมื้อนี้ยังบ่ทันได้เก็บขายเนาะพี่น้องเด็ดนิดนึงใส่ทั้งเครื่องน้ำในก็ได้เอ้ยมันบ่เบิดก็ได้ยังบ่ทันได้เก็บขายเนาะพุ่นนี้เพราะว่ามีลูกค้าสั่งจองเอาไว้เนาะพี่น้อง6แปะก็เลยแบบสิเก็บรวมให้เพิ่นจนฮอดครบแล้วก็จังได้ไปส่งเนาะถามมาเบิ่งกันเนาะว่า6แปะที่ลูกค้าสั่งแม่นของผู้ใดเนาะแม่นิวจะอัปเดตให้เบิ่งในอีกประมาณ 2-3 มื้อเองนะพี่น้องยามค่ำเลยกายจะหอยเวลากินแล้วก็จะเริ่มวนแล้วหนักแห้งนะพี่น้องตีตะหมัดแหลวเขามาเลยเนาะยังบ่ทันได้มีเฟืองใส่ให้ซ้ำคุณปุ่นนี่ก็มาฝากไข่มาเฝ้าไข่เนาะใส่กำลังสิเบ่งไข่อยู่นี่นะสิเอาเพื่องใส่บ่ต้นมาซื้ออันแบบนี้มาใส่จะบอกคอยขายเนาะสังเกตมันคือจะบอกคอยขายเล่นเออมันจะมีขายเลยจะเป็นขายแบบแก๊สมาสิเนาะมากเนาะขายเต็มเลยลุ่มก็จะมีแต่ห้างเดียวเนาะที่เรามาขายเนี่ยอากาศข้างนอกเป็นกระทังแบบมีหันไข่เนาะนี่เป็นกระตาแบบนี้นะพี่น้องไข่กระเต็มเนาะแต่ว่าห้างย่างอ่ะจะก็คอยขายบ่หัวเป็นน้ำยางเนาะบ่คอยมากเป็นของห้างแบบนี่ห้างเขาเฮ็ดเองนี่ผัดไข่เนาะมีกระมัดแล้วเป็นเทียมหอดแล้วเนาะมีแต่เอาเฟืองมาใส่กะไข่ไก่ไข่ได้เลยกินแล้วก็จะหุ่นแบบนี้เนาะเสียงจักไก่จักเป็ดจักมูเนาะอันนั้นมูกับน้องไส้เนาะแล้วก็มีอีกของเพิ่นอยู่ทางฝุ่นน้องมูขำมากก็จะเสียงหุ่นว่ายสินะพี่น้องแต่ละมือภาวะอยู่น้อยคนก็คือเหวี่ยงก็จะแบบนักลายหักขนาดแล้วเนี่ยหมักแบบนี้นะไก่มันก็ต้องหมักคือหั่งมันน่ะแหละเนาะแต่ว่าเป็นแบบนี้มันบ่แม่นหั่งนี่มันก็บ่หักจักตัวมันบ่หมักเนาะแบบเนี้ยเอามากับบ่ไข่ตัวแบบนี้น่าจะขายอยู่นี่ไปจอบลายเถื่อเลยเนาะไก่ตัวนี้อยากเข่าได้ยังมีเพื่องมีเพื่องเข่าได้นี่ซ่อมอยู่เทิงเลยเนี่ยแป้งเองบ่สิบเขียวหมดบ่แล้วพี่น้องว่าสิขาวไปไข่อยู่หันบ่นี่ก็คือเวียกสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องก็คือส่วงนี้แม่น้องนิวจะยังบ่ทันได้ออกไปอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ถ่ายภารกิจช่วยเหลือสังคมเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่เพื่อนก็ยังยุ่งๆเนาะแล้วก็คนก็แบบว่าคืออาทิตย์ก็บุญมากก็บ่อยู่เนาะก็เวียกหลายในความยุ่งยากหลายเนาะพี่น้องเวลาเดินทางเนาะก็เลยแบบว่าต้องเคลียร์เวียกให้อยู่เพื่อนให้มันแล้วก่อนเนาะแล้วก็อีกประมาณ 2-3 มื้อเนาะแม่น้องนิวจะไปถ่ายอัปเดตเกี่ยวกับเวียกต่างๆที่อาทิตย์มอบให้เนาะแต่ว่าต้นนี้ก็ยังบ่ทันได้ออกไปได้เถื่อนะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องนิ้วเนาะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นแม่น้องนิ้วอยู่2ทิปแชนแนลหรือว่าทีมงานทิปแชนแนลที่แม่น้องนิ้วกำลังดูแล2เกาของบ่คำอยู่ตัวนี้เนาะแม่น้องนิ้วก็พยายามเฮ็ดเต็มที่เนาะพี่น้องบ่ว่าจะยากบ่ว่าจะหนักบ่ว่าจะเมื่อยซําใดแม่น้องนิ้วก็สู้ได้เนาะแม่น้องนิ้วเฮ็ดอยากเฮ็ดให้เต็มที่อยากเฮ็ดให้ดีให้สมกับพี่น้องแบบหยองย่อเข้ามาเนาะสมเสยในการเฮ็ดคลิปของแม่น้องนิ้วเนาะแล้วก็เลือกแม่น้องนิ้วเป็นตัวแทนของเอทิปกะมีพี่น้องหลายคนก็ให้กำลังใจเข้ามาเนาะว่าแม่น้องนิ้วเฮ็ดนาทีดีเฮ็ดนาทีแทนเอทิปได้ถึงว่าจะเอทิปบ่อยู่แต่ว่าแม่น้องนิ้วก็เฮ็ดเวียกได้เนาะก็ถือว่ามีแต่คำชมเนาะพี่น้องแม่น้องนิ้วมีกำลังแห่งใจหลายเนาะสำหรับแบบว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ส่งเข้ามาเนาะแม่น้องนิ้วไปอ่านแม่น้องนิ้วเห็นแม่น้องนิ้วก็บ่คิดเนาะว่าตัวเองก็สิยืนอยู่ในจุดนี้ได้เนาะคิดแต่ว่าโอ้ยถ้าว่าคลิปออกไปแล้วแม่น้องนิ้วสิแบบว่าหลายคนสิมาติแม่น้องนิ้วบ่ว่าเฮ็ดบ่ได้ทอเอ้ยทิปเฮ็ดบ่เฮ็ดเบียกบ่เป็นเว้าบ่เป็นหยังแบบนี้เนาะแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นกำลังใจต่างๆก็เห็นให้แม่น้องนิ้วมีกำลังใจอยากออกไปเฮ็ดคลิปต่ออีกเนาะฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องนิ้วในทั้ง2เลยเนาะตอนนี้แม่น้องนิ้วก็ขวบทั้ง2เลยเนาะต้องถ่ายคลิปลง2ตัวเองแล้วก็ลง2เอ้ยทิปนําเนาะแต่ว่ากะเฮ็ดได้
ซ้ำเฮามีเวลาเนาะแม่มิวกับบ่ได้ฮักโคมลายเนาะพี่น้องก็พอไปพอมาได้เนาะกะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกะสิจบไว้ซั่นนี่เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งโฆษณาเนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี